วัสดีค่ะเด็กๆนะคะเราก็มาเรียนประวัติศาสตร์สากลกันต่อนะคะคราวนี้เราแวบมาที่ทวีปเอเชียใกล้บ้านเราบ้างนะคะเราไปท่องโลกมาเยอะแล้วนะกลับมาบ้านเราบ้างนะคะข้อ31ครูถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับเก่าแก่ที่สุดของเอเชียเป็นรัฐธรรมนูญของชาติใดคำตอบก็คือญี่ปุ่นนะคะก็ขอย้อนเล่าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นให้ฟังนิดหนึ่งนะคะว่าประมาณปีคศ1868เด็กๆบวกลบเร็วแล้วบอกว่าตรงกับประมาณปีคศที่เท่าไหร่คะนะคำตอบก็คือประมาณปีพศ2411นะจริงๆก่อนหน้านั้น1ปีซะด้วยซ้ำไปนะฮะจักรพรรดิญี่ปุ่นมาซูฮิโตะนะฮะขึ้นครองราชนะฮะในปีในปี1868เนี่ยมีการปฏิรูปใหญ่ในญี่ปุ่นนะฮะที่เรียกว่าการปฏิรูปเมจินะปฏิรูปเมจิคืออะไรนะคะปฏิรูปเมจิณเวลานั้นเนี่ยเนื่องจากว่าในยุโรปเนี่ยเป็นชาติที่เขามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วใช่ไหมฮะตะวันตกกำลังแผ่แสนยานุภาพมานะคะญี่ปุ่นจริงๆญี่ปุ่นกลัวนะคะญี่ปุ่นปิดประเทศอยู่นะคะเกรงว่าแสนยานุภาพคือดูตัวอย่างจากจีนจีนแพ้ย่อยยับนะจีนกลายเป็นคนป่วยของเอเชียเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเกาะขี้ปฏิวัติคงสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นต้องปิดประเทศแต่เป็นการปิดประเทศแบบแง่ๆนิดนึงนะฮะไม่ได้ปิดตายยอมรับชาติหนึ่งชาตินั้นก็คือฮอลันดานะฮะดัตช์หรือฮอลันดาเพราะว่าดัตช์หรือฮอลันดาเนี่ยเป็นลักษณะชาติตะวันตกที่เข้ามาทำการค้ามากกว่าที่จะเข้ามาคุกคามหรือว่ามาล่าอาณานิคมนะหรือว่าบังคับเผยแพร่ศาสนาดัตช์ไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็เลยเรียนรู้ว่าโลกตะวันตกเนี่ยเปิดโลกตะวันตกเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วเขามีการพัฒนาไปถึงอย่างไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าญี่ปุ่นไม่พัฒนาตัวเองไม่ปรับปรุงตัวเองญี่ปุ่นก็จะต้องมีสภาพเช่นเดียวกับจีนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิรูปเมจินั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการปรับปรุงวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้เข้มแข็งอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมแบบตะวันตกนะฮะครูอยากให้เด็กๆคิดเปรียบเทียบเมื่อตอนเราเรียนประวัติศาสตร์ไทยใช่ไหมฮะปี1868ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะแม้ว่าเมื่อเสด็จขึ้นครองราชใหม่ๆนะคะยังไม่มีการปฏิรูปประเทศเราปฏิรูปประเทศช้ากว่าญี่ปุ่นนะคะเราปฏิรูปประเทศทั้งหมดยกขบวนเลยเนี่ยปี2435นะฮะญี่ปุ่นไปก่อนเรานะฮะการปฏิรูปเมจินี้ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เน้นการศึกษาแบบตะวันตกนะเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเน้นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจระบบไซเบอร์สื่อเนี่ยซึ่งเป็นระบบที่เดี๋ยวหลังต่อมามันก็จะมีปัญหาเหมือนกันระบบไซเบอร์สื่อก็คือตระกูลใหญ่ๆส่วนใหญ่ถ้าสังเกตจะขึ้นด้วยมิดเนี่ยมิดจุยมิดจูบิชิอะไรพวกเนี้ยนะฮะเป็นการรวมเศรษฐกิจหลายเครือข่ายเข้ามาด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวคนกลุ่มนี้จะมีบทบาทที่นำให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องสร้างแสนยานุภาพนะคะแล้วญี่ปุ่นก็จะมีบทบาทในสงครามโลกนะคะในเวลาต่อมานะคะกลับมาที่ปฏิรูปเมจินะคะการเมืองที่สำคัญที่สุดเนี่ยมีการเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยมีการร่างรัฐธรรมนูญเป็นฉบับแรกของญี่ปุ่นนะคะแต่รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเนี่ยจะแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญของตะวันตกตรงที่ว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆเลิกระบบเก่าอะนะคะเหมือนคล้ายๆบ้านเราเลิกระบบกินเมืองอะนะคะยกเลิกระบบโชกุนเพราะว่าอำนาจมันไปอยู่ที่โชกุนนะคะอำนาจมันไม่ได้อยู่ที่ตัวจักรพรรดิใช่ไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนการบริหารปรับปรุงการบริหารประเทศใหม่นะคะให้อำนาจมันอยู่ที่จักรพรรดิแทนนะคะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติในทวีปเอเชียที่ปฏิรูปประเทศเนี่ยเร็วนะคะตามแบบอย่างชาติตะวันตกนะคะซึ่งตะวันตกหลายชาติก็เวลานั้นก็ล้อเลียนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะว่าแม้พยายามจะเรียนแบบอะไรเงี้ยเราจึงเป็นสองชาตินะคะมีญี่ปุ่นกับไทยณเวลานั้นที่รอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมคือมีชาติอื่นด้วยนะฮะแต่คำว่ารอดพ้นในที่นี้ก็คือการไม่ตกเป็นอาณานิคมแบบสง่าผ่าเผยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเลือกวิธีการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยนะฮะเลือกที่จะปรับปรุงตัวเองนะฮะเลยรอดพ้นนะคะส่วนจีนนะชาติมหาอำนาจชาติเราเรียนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยใช่ไหมเราต้องใช้ระบบจิ้มกล้องซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าฮ่องเต้จีนเนี่ยถือเป็นผู้ที่มีอำนาจนะฮะยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะจีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงช้านะฮะแล้วก็ก่อนปีคศ1911ทิ้ง1911นี่ไว้นะคะว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นนะฮะจีนไม่เจริญเท่าที่ควรนะฮะมีสมญานามเรียกจีนณเวลานั้นว่า the sick man of Asia คนป่วยของเอเชียเพราะอะไรฮะเพราะว่าจีนเนี่ยเชื่อมั่นอารยธรรมของตัวเองว่าเหนือ
ือกว่าผู้อื่นแล้วก็ไม่ยอมรับวัฒนธรรมของคนอื่นบอกว่าของคนอื่นด้อยกว่าก็เพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เข้าใจได้เลยนะเพราะว่าจีนเป็นชาติที่คิดประดิษฐ์คิดค้นทุกสิ่งอย่างในโลกนี้เป็นคนแรกในโลกนี้เดินเรือที่เราเคยอธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคนที่เดินเรือชาติแรกเลยนะเป็นจีนใช่ไหมซ้ำไปเคยได้ยินชื่อในพลเจิ้งเหอใช่ไหมฮะในพลเจิ้งเหอเนี่ยมีกองเรือที่โอ้ยเกรงไกรมากทุกคนเกรงกลัวนะแล้วก็เดินทางรอนแรมไปไกลนะฮะแน่ๆแล้วล่ะมีหลักฐานยืนยันว่าไปถึงแอฟริกานะฮะเพราะว่าเจิ้งเหอเนี่ยได้นำเอาสัตว์แปลกๆของแอฟริกาไปถวายฮ่องเต้สัตว์ตัวนั้นคอยาวๆเร็วในแอฟริกาคืออะไรคะคอยาวจีราฟใช่นะฮะไม่รู้คนจีนเรียกว่าเป็นกิเลนอะไรเงี้ยนะฮะแถมบางคนมีคนบอกว่าเจิ้งเหอไปถึงอเมริกาเป็นคนแรกนะไปถึงออสเตรียเป็นคนแรกอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยรอข้อมูลว่ามีใครก็ไปศึกษาเพิ่มเติมมานะคะมันจีนเหนือกว่าคนอื่นเดินเรือไปได้แปลว่าอะไรแปลว่าเข็มทิศต้องมีทำเข็มทิศได้เป็นคนแรกนะเรือต้องแข็งแรงมากกองทัพต้องมีประสิทธิภาพมากนะฮะประดิษฐ์ตัวอักษรนะฮะเก่าแก่นะฮะบางคนเนี่ยอักษรภาพของจีนเนี่ยเดิมคิดว่าเป็นอักษรริมซะด้วยซ้ำแต่บัดนี้ยืนยันว่าของจีนเก่าแก่กว่าช่างมันเราไม่สนใจใครจะเก่าแก่กว่ากันนะแต่รู้ว่าจีนเป็นชาติที่นะฮะสร้างสรรค์อารยธรรมนะฮะกระดาษทำกระดาษได้เป็นชาติแรกทำดินปืนนะฮะและอันเนี้ยที่น่าเจ็บใจมากว่าจีนคิดค้นเรื่องดินปืนได้เป็นชาติแรกถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับชาติอาหรับถ่ายทอดไปทั้งยุโรปไปผลิตเป็นปืนมาไล่ยิงจีนนะในยุคของสงครามฝิ่นนะจีนแพ้อย่างย่อยยับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงช้ามากเพราะว่าเชื่อมั่นตัวเองนะคะไม่ค่อยยอมรับอารยธรรมจากชาติอื่นเพราะมันมีครบแล้วจะไปรับทำไมนะฮะแต่มีอยู่อย่างนึงนะคะที่จีนยอมรับจากภายนอกก็คือเรื่องของศาสนานะโดยเฉพาะศาสนาพุทธนะฮะศาสนาพุทธจากอินเดียพระถังซัมจั๋งนะหลวงจีนฟาเฮียนอะไรเนี่ยเดินทางไปรับพระพุทธศาสนามาจากอินเดียนะฮะแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนานิกายมหายานนะฮะเพราะว่าศาสนาพุทธไม่ได้ขัดแย้งกับแนวความคิดและปรัชญาดั้งเดิมของจีนไม่ว่าจะเป็นคงจื่อแล้วก็เล่าจื่อนะฮะโดยไม่ยิ่งอย่างเล่าจื่อเนี่ยคือเน้นการอยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบอะไรเงี้ยนะคะมีสงครามบ่อยครั้งไหมมีสงครามบ่อยครั้งใช่นะคะแล้วก็ทำให้คนต่างชาตินะฮะเข้ามาที่จีนดูถูกนักหนาว่าเขาเป็นพวกฮวนคือคนป่าแล้วคนจีนชาวฮั่นเป็นพวกซีวิไลซ์เนี่ยนะก็จะมีชนกลุ่มน้อยที่มาปกครองจีนอยู่2ครั้งก็คือพวกมองโกนะฮะซึ่งตรงกับสมัยสุโขทัยเรานะฮะแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายก่อนที่จีนจะเปลี่ยนการปกครองคือราชวงศ์แมนจูนะฮะซึ่งก็คนจีนไม่ได้รับยอมรับนะคำสอนของคงจื่อนั้นมีบทบาทจริงๆนะฮะเพราะว่าในเรื่องของการเมืองสังคมและวัฒนธรรมยึดมั่นในเรื่องของความกตัญญูนะฮะความซื่อสัตย์นะฮะทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมฮะหน้าที่ของฮ่องเต้ทำอะไรหน้าที่ของพ่อแม่ทำอะไรหน้าที่ของประชาชนต้องทำอะไรนะฮะแนวความคิดอันนี้เป็นแนวความแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะจะเห็นว่าคนจีนจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังปฏิบัติคำนบประเพณีเชื่อมั่นในเรื่องของความกตัญญูนะฮะปีนี้เขาไม่ให้ไปอะไรนะเทศกาลเชงเม้งใช่ไหมคะขอยุตินิดนึงนะฮะไหว้ทางออนไลน์หรือว่าทำวิธีการอื่นและการอยู่ที่บ้านนะฮะเพื่อระงับการแพร่ระบาดนะฮะของโรคของไวรัสเนี้ยนะฮะนะฮะคำตอบจึงเป็นข้อ1นะคะข้อ33ยังอยู่ที่จีนนะคะถามว่าข้อไหนไม่สัมพันธ์กันนะคะเอาล่ะเมื่อกี้สักครู่ครูบอกให้นักเรียนจำปีคศ1917ไว้ใช่ไหมฮะปีคศ1911ค่ะครูพูดผิดนะฮะ1911เนี่ยนะฮะเป็นปีคศซึ่งปัญญาชนคนนี้ค่ะดร.สุนยาเซนนะฮะไม่ไหวแล้วนะฮะพักราชวงศ์แมนจูนะฮะจีนอ่อนแอมากนะฮะจีนทำสงครามฝิ่นแพ้ตะวันตกนะต้องลงนามสัญญาอานานจิงและเทียนซินนะฮะทำให้จีนอับอายขายขี้หน้ามากให้นี่ต้องให้นี่อยู่ที่ตรงนี้เลยฮะต้องให้เช่าเกาะฮ่องกงนะฮะเป็นเวลา99ปีนะฮะในสัญญาอานานจิงนะฮะสู้เขาไม่ได้อะสู้เขาไม่ได้นะฮะแม้กระทั่งเมืองสำคัญเมืองท่าของตัวเองเซี่ยงไฮ้อะเฉพาะเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะกลายเป็นจีนต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะฮะไม่สามารถที่จะปกครองตัวเองได้แล้วก็ถูกบังคับขายแม้กระทั่งฝิ่น
นะฮะคนจีนติดฟินงอมแงมกลายเป็นคนอ่อนแอนะติดทั้งประเทศอะไรเงี้ยนะนี่คือเหตุอันนึงที่ทำให้สมัยกันที่3เนี่ยต้องผูกขาดการค้าฟินเพราะไม่อยากให้เจอสภาพเดียวกับจีนใช่ไหมปี1911พรรคก๊กมินตั๋งซึ่งนำโดยปัญญาชนคนนี้ดร.ซุนยาเซนเปลี่ยนการปกครองจีนไปสู่ระบอบสาธารณรัฐนะฮะแต่ยังคงราชวงศ์แมนจูอยู่นะคะแต่เป็นอยู่แบบไม่ได้มีบทบาทอะไรนะฮะพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับทวีปเอเชียหลายๆชาตินะฮะเปลี่ยนการปกครองไปสู่ระบอบสาธารณรัฐยกตัวอย่างเช่นนี่ด้วยค่ะคณะราษฎรของบ้านเรานะฮะที่เปลี่ยนการปกครองในปี2475นะฮะโอเคก๊กมินตั๋งนะฮะในเวลาต่อมาก็ยังมีจีนยังไม่สงบซะทีเดียวเมื่อเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐแล้วนะฮะก็ยังมีการต่อสู้กันภายในระหว่างกลุ่มก๊กมินตั๋งซึ่งในเวลาต่อมาคนที่เป็นผู้นำต่อมาคือเจียงไคเช็กนะฮะแล้วก็เวลานั้นจีนก็ยังมีปัญญาชนอีกกลุ่มนึงซึ่งนำโดยเหมาเจ๋อตงนะฮะอันนี้เป็นคนที่มีแนวความคิดแบบสังคมนิยมนะสังคมนิยมนะฮะมันก็มีการต่อสู้กันนะฮะในชนบทนะฮะแนวความคิดของเหมาเจ๋อตงคือเอาป่าล้อมเมืองนะลองมาร์ชเดินทางไกลนะเอาคนที่ยากจนลำบากเกษตรกรที่ไม่รับการดูแลเนี่ยมาเพื่อกดดันรัฐบาลนะฮะในที่สุดนะคะรัฐบาลก๊กมินตั๋งของเจียงไคเชกพ่ายแพ้ในปี1949นะฮะจีนเปลี่ยนการปกครองไปเป็นระบอบสังคมนิยมนะฮะทำให้เจียงไคเชกและก๊กมินตั๋งเนี่ยต้องลี้ภัยเจียงไคเช็กนะคะไม่ได้หนีไปที่เกาะฮ่องกงนะคะเจียงไคเช็กต้องหนีไปที่เกาะไต้หวันหรือเกาะฟอร์โมซานะคะแล้วก็ไปปกครองอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลอันนึงที่จีนเรียกร้องอยู่เสมอว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะคะอ่ะโอเคทีนี้เหมาเจ๋อตงเมื่อเปลี่ยนมาเป็นการปกครองแบบสังคมนิยมนะคะสิ่งที่เหมาเจ๋อตงประสบความสำเร็จเลยก็คือรวมชาติได้สำเร็จนะทำให้จีนเนี่ยรวมมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าด้วยบุคลิกภาพนะด้วยเขาเรียกอะไรฮะด้วยอุดมการณ์นะฮะทำให้คนเคารพและศรัทธาเหมาเจ๋อตงมากก็เปลี่ยนแปลงประเทศไปเป็นระบอบสังคมนิยมนะฮะเป็นคนเสียสละเป็นคนอะไรเงี้ยคนเคารพนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมานั้นไม่ประสบความสำเร็จเลยก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจมันมีนโยบายช่วงปลายๆนะฮะนโยบายเขาเรียกว่านโยบายเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดนะฮะเศรษฐกิจก้าวกระโดดก็คือพยายามจะเพิ่มเร่งผลผลิตทางการเกษตรให้คนในชนบทมีกินนะฮะไม่อดตายเพราะคนจีนเวลานั้นแรงแค้นมากเนี่ยนะผลปรากฏว่าไม่เลยการปฏิวัติเกษตรกรรมนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จนะเหมาถูกหลอกด้วยซ้ำไปเวลาไปเยี่ยมชมแหมก็เอานู่นนั่นมาแขวนให้ดูอุดมสมบูรณ์ดูดีชนะจริงๆไม่ใช่นะฮะกับอีกอันนึงนะฮะเรื่องของการปฏิวัติวัฒนธรรมอันนี้ช่วงปลายของเหมาละนะฮะโดยมีมาดามเจงชิงซึ่งเป็นภรรยาของเหมาเจ๋อตงเนี่ยก็จะเอาชื่อเสียงของเหมาเนี่ยไปคนยอมรับนี่คนศรัทธาใช่ไหมก็มันเอาชื่อไปใช้อ่ะการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้จีนเนี่ยโอ้โหถอยหลังไปสู่ยุคเผด็จการยุคตกต่ำนะฮะมีการล้มล้างอะไรฮะแนวความคิดดั้งเดิมนะฮะขนบประเพณีดั้งเดิมความเชื่อแบบดั้งเดิมทำลายทุบทิ้งการสอนแบบขงจื้อทิ้งไปให้หมดศิลปะวัฒนธรรมแบบนู่นไม่เอานะฮะจีนก้าวเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยมากๆนะฮะล้มเหลวนะฮะทีนี้คนที่นำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งมาสู่จีนนะฮะทำให้จีนก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบันได้คือเติ้งเสี่ยวผิงนะเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนะฮะเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยผู้เสนอแนวความคิดนโยบาย4ทันสมัยนะฮะ4 moderns อะไรที่จีนจะต้องทันสมัยบ้างนะคะ1เกษตรต้องทันสมัยถ้าไม่ทันสมัยจีนอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะชาวนา 4,000 ปีหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่ได้ต่อไปแล้ว2จีนจะเป็นเกษตรอย่างเดียวไม่ได้จีนต้องมีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยนะฮะสองอันนี้จะทันสมัยไม่ได้ถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ดูแล้วกันนะตอนนี้วิทยาการของจีนล้ำเลิศประเสริฐจีไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็จีนจะมาเป็นจีนง่ายๆอีกต่อไปไม่ได้จีนต้องมีแสนยานุภาพที่ทันสมัยนะไว้สำหรับปกป้องตัวเองนะคะนโยบาย4ทันสมัยนี้นะคะกับแนวความคิดทางการเมืองที่บอกว่าจีนจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน1ประเทศครูขอเขียนย่อๆนะคะ1ประเทศ2ระบบนะ One countrytwo system นะ1ประเทศ2ระบบคืออะไรเดี๋ยวจะไปปรากฏในตัวอย่างนะคะครูเฉลยข้อ2นะคะข้อ33ค่ะข้อ34นะคะภายหลังสงครามโลกที่2ยุติจีนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือข้อไหน
นะคะสักครู่นี้เราคุยไปแล้วใช่ไหมคะว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจีนอยู่ฝ่ายชนะนะคะจีนต่อต้านญี่ปุ่นนะคะถูกญี่ปุ่นยึดครองด้วยในฝ่ายสงครามโลกที่2นะคะเพราะฉะนั้นเสร็จสงครามโลกที่2เนี่ยจีนอยู่ฝ่ายชนะสงครามนะคะสงครามสิ้นสุดในปี1940นะฮะแต่จีนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการชนะสงครามในครั้งนั้นสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็พรรคก๊กมินตั๋งก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความอดอยากความแร้นแค้นของราษฎรได้ลัทธิไตรราชนั้นเป็นแนวความคิดของก๊กมินตั๋งนะคะความกินดีอยู่ดีเสรีภาพประชาชนแล้วก็อะไรฮะความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะเป็นแนวความคิดของพรรคก๊กมินตั๋งนะฮะนี่จีนเปลี่ยนไปเป็นระบอบสังคมนิยมก็คือนำโดยหมาเจ๋อตงนะฮะแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้พรรคก๊กมินตั๋งต้องย้ายไปอยู่ที่เกาะฟอร์โมซาแล้วก็ไต้หวันที่เมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วนะฮะจีนมีประธานาธิบดีคนแรกคือเจียงไคเช็กไหมหลังเปลี่ยนการปกครองปี1911ที่ไปเป็นสาธารณรัฐเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นดร.สุนยาเซนนะฮะแต่ว่ามันจะมีอะไรฮะนิดนึงอะว่าณเวลานั้นเนี่ยเนื่องจากว่าในดร.สุนยาเซนเนี่ยก็จะเป็นคนที่คนจีนยังไม่ค่อยจะรู้จักนะแต่ว่าคนจีนให้ความเคารพยกย่องนะถือว่าเป็นบิดาของการสร้างชาติจีนสมัยใหม่นะฮะฮ่องกงได้คืนจากอังกฤษไหมฮ่องกงเนี่ยเป็นดินแดนที่จีนเสียไปในการลงนามการแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่1ในสัญญานานจริงนะฮะจีนต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วให้อังกฤษเนี่ยเช่าฮ่องกง99ปีเพิ่งได้คืนฮ่องกงเนี่ยได้คืนจากอังกฤษนะฮะจีนเอาคืนสมัยเติ้งเสี่ยวผิงในปี1997นะฮะแล้วก็ต่อมาอีก2ปี1999ได้มาเก้าคืนมาทั้ง2อันเนี้ยจะเป็นตัวอย่างของรูปแบบการปกครองที่เรียกว่า One Country Two System เดี๋ยวครูจะอธิบายฮ่องกงอีกทีละกันมันจะมีข้อฮ่องกงด้วยนะคะข้อต่อไปก่อนนะฮะข้อนี่แหละมาแล้วนะฮะข้อ35ถามว่าเหตุความวุ่นวายที่ฮ่องกงขณะนี้นักเรียนคิดว่ามันมีปัญหาสืบเนื่องมาจากข้อไหนนะฮะอันนี้ครูเฉลยไปแล้วนะฮะว่านโยบาย1ประเทศ2ระบบของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะถามว่าไม่พอใจที่ถูกอังกฤษยึดครองมาเป็นเวลา99ปีไหมนะคำตอบจริงๆแล้วเนี่ยการยึดครองของอังกฤษเวลานั้นเนี่ยทำให้ฮ่องกงเนี่ยกลายเป็นตลาดเงินตลาดการค้าเสรีที่ใหญ่แล้วก็เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจที่สำคัญเลยนะฮะลักษณะของฮ่องกงเนี่ยมีความเป็นตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยผสมกันนะฮะอันนี้บอกว่าเก่งมากเลยยกตัวอย่างเช่นว่าอะไรดูอย่างชื่อง่ายๆอลิซาเบธอึงเห็นไหมตะวันออกตะวันตกผสมกันนะแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นแบบตะวันตกใช้ชีวิตแบบตะวันตกแต่พอกลับบ้านเข้าบ้านไหว้เจ้านะใช้ตะเกียบอะไรเงี้ยอันเนี้ยจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีทีเดียวนะคะตะวันออกตะวันตกผสมกันนะฮะทีเนี้ยถามว่าไอ้ One Country Two System เนี่ยมันส่งผลอย่างไรกับฮ่องกงนะฮะคืออย่างนี้ค่ะฮ่องกงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีสถานภาพเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนใช่ไหมฮะมีหัวหน้าผู้บริหารเนี่ยซึ่งได้การแต่งตั้งมาจากรัฐบาลกลางอายุ5ปีนะฮะรัฐบาลส่งมานะฮะแต่ว่าในฮ่องกงเองเขาจะมีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการเป็นของตัวเองนะคะนะฮะแล้วก็จีนทดลองเลยว่าในช่วงแรกว่าเนี่ย1ประเทศ2ระบบคือจีนเป็นจีนประเทศเดียวกันแต่ว่ามีระบบการปกครองและเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปนะฮะฮ่องกงยังคงเป็นเขตการค้าเสรีเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นเขตปลอดภาษีเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศการเดินเรือนะฮะเป็นการศูนย์กลางการบินพลเรือนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนการเก็บภาษีฮ่องกงทำได้เป็นของตัวเองหมดนะฮะนะฮะนี่คือตัวอย่างซึ่งจีนให้กับฮ่องกงเป็นแบบนั้นนะคะคำตอบก็เลยว่าคนฮ่องกงเนี่ยอยากให้เป็นอิสระจากจีนอย่างแท้จริงปราศจากการครอบงำจากจีนนะฮะซึ่งก็น่าเสียดายมากว่าความวุ่นวายอันนั้นมันก็ส่งผลในระยะยาวนะฮะนี่ยังดีนะคะว่ามันยุติลงไปเพราะว่าการระบาดของไวรัสนะฮะแล้วก็ฮ่องกงแรกๆก็เป็นดินแดนที่มีการระบาดที่น่ากลัวเช่นเดียวกันนะคะ
่ะทีนี้จบจากจีนเรามาที่อังกฤษบ้างนะคะชาติมหาอำนาจอีกชาตินึงของทวีปเอเชียเรานะฮะถามว่า อินเดียนะเป็นชาติซึ่งเป็นแม่แบบของอารยธรรมตะวันออกหลายๆด้านนะฮะแต่ว่าความที่อินเดียนะฮะปรับตัวไม่ทันเปลี่ยนไม่ทันเพราะฉะนั้นอินเดียก็กลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะอังกฤษปกครองอินเดียร้อยกว่าปีนะฮะได้ประโยชน์มากมายมหาศาลจากอินเดียนะฮะแล้วก็คนอินเดียเนี่ยเหมือนยอมรับสภาพว่านะคะต้องเกิดมาเป็นคล้ายเป็นชาวอาณานิคมของอังกฤษเป็นอะไรฮะอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษเมื่อเสร็จได้รับเอกราชแล้วนะฮะแนวความคิดของมหาตมะคานธีท่านเป็นนักปราชญ์เป็นปัญญาชนนะฮะที่รับการศึกษาแบบตะวันตกแบบอังกฤษนะพูดง่ายๆนะฮะในที่สุดบอกว่าไม่ไหวแล้วเกิดมาต้องทําคนอินเดียเนี่ยกลายเป็นพลเมืองที่ต้องทํางานรับใช้อังกฤษซะด้วยซ้ําเมืองแม่แล้วก็นะฮะควรจะได้รับการตอบแทนที่ดีกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาแนวความคิดในการเรียกร้องเอกราชนะฮะมาใช้กับอังกฤษก็คือว่าสัตยาครอคนทางที่ยิ่งใหญ่นะฮะคือสโลแกนคือไม่ทำงานไม่รับใช้ไม่ซื้อสินค้าอังกฤษบังคับซื้อสินค้าอินเดียเนี่ยปลูกฝ้ายดิบราคาถูกป้อนให้โรงงานอุตสาหกรรมอังกฤษนะฮะอุตสาหกรรมอังกฤษแรกคืออุตสาหกรรมทอผ้าเพราะอะไรเพราะมีวัตถุดิบมากมายราคาถูกจากอินเดียและจากอเมริกานะป้อนให้โรงงานนะฮะที่อังกฤษและอังกฤษก็กลับมาส่งผ้าฝ้ายราคาแพงขายให้กับคนอินเดียและนี่คนอินเดียเนี่ยเป็นแหล่งผลิตผ้าแต่ต้องซื้อผ้าจากอังกฤษเรื่องอะไรนะฮะมันจะเห็นเด็กๆจะเห็นว่ามหาตมะคานธีส่งเสริมให้คนเนี่ยหันมาทอผ้าใช้เองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนอินเดียสามารถจะมีผ้าฝ้ายได้นะเกลือผลิตเองก็ไม่ได้นะต้องไปซื้อของอังกฤษเรื่องอะไรมีมหาสมุทรอยู่ทั่วไปนะเพราะฉะนั้นหนทางที่ใหญ่ไม่รับใช้ไม่ร่วมมือไม่ทำงานแต่ไม่ใช้ความรุนแรงนะคะต่อสู้แบบอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็รณรงค์ว่าเราต้องซื้อสินค้าที่ผลิตได้นะฮะไม่ใช่ไม่เอาศาสนามานำการเมืองไม่เกี่ยวข้องนะคะข้อนี้นะคะในที่สุดแล้วอังกฤษก็จำเป็นจะต้องให้เพราะว่าเนื่องจากว่าคนอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงอะไรเลยแต่คนอังกฤษนั้นปราบปรามรุนแรงแล้วก็อังกฤษก็ได้รับการประณามจากทั่วโลกนะคะในที่สุดนโยบายในความคิดแบบสตรีของมหาตมะคานธีก็ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นแบบอย่างของการเรียกร้องประชาธิปไตยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะคะหลายๆท่านก็ชไลลามะนะฮะองซานซูจีทั้งหลายก็เรียนแบบด้วยแบบนี้การแบบนี้นะฮะทีนี้เมื่อได้รับเอกราชแล้วสิ่งนึงที่มหาตมะคานธีกลัวมากๆเลยว่าคนอินเดียจะไม่สามารถรักษาเอกราชเอาไว้ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าอินเดียมีความขัดแย้งระหว่างชนชาติที่นับถือศาสนาฮินดูกับศาสนาอิสลามนะฮะมันก็มีความพยายามหลายหลายอย่างที่จะประนีประนอมกันอย่างเช่นศาสนาซิกนะฮะก็เอาอะไรที่รุนแรงฮินดูทิ้งไปบ้างนะฮะอะไรที่รุนแรงอิสลามทิ้งไปบ้างนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่กลายเป็นศาสนาซิกตีกันกับอีกทั้งฮินดูแล้วก็อิสลามนะฮะภาษาอูรดูเอาภาษาเปอร์เซียเอาภาษาอะไรอาหรับมาผสมกันเพื่อให้เป็นภาษาประจำชาติแต่ปรากฏก็ไม่ได้ใช้นะภาษาอูรดูกลายเป็นแต่เป็นนี่ใช้ไปฮะคือคนอินเดียไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนะฮะชุดสารีเห็นไหมปิดคลุมหน้าผู้หญิงมิดชิดแบบชุดของอิสลามก็อุตส่าห์เปิดเผยมาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นความพยายามประนีประนอมหมดนะฮะยกเว้นภาษีจิชยาภาษีจิชยาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นการไม่ให้ความชอบธรรมกับคนฮินดูคือจะเก็บภาษีคนที่ไม่นับถือศาสนาอิสลามแพงมากนะฮะมันยิ่งสร้างความไม่พอใจให้เกิดมากยิ่งขึ้นนะคะนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วในที่สุดเมื่อได้รับเอกราชก็เลยเป็นผลที่ทำให้อินเดียต้องแยกออกเป็น2ประเทศคือประเทศอินเดียกับประเทศปากีสถานตามศาสนาที่แตกต่างกันนะคะอ่ะทีนี้กล่าวถึงอินเดียในปัจจุบันบ้างนะอินเดียในปัจจุบันที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือไม่ถูกต้องค่ะยังไม่สามารถจะยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิมได้เพราะว่าไม่ได้รับเอกราชแล้วเนี่ยในที่สุดต้องแบ่งเป็นประเทศอินเดียกับประเทศปากีสถานตามศาสนาที่คนนับถือนะคะเนี่ยสิ่งที่มหาตมะคานธีกลัวนะคะจวาฮาราเนรูกับมูฮัมหมัดอาลีจินนาผู้นำทั้งสองฝ่ายนะฮะหลังจากมหาตมะคานธีถูกฮินดูหัวรุนแรงสังหารนะฮะเพราะว่าเกรงไปว่ามหาตมะคานธีเนี่ยจะให้โอกาสกับคนมุสลิมมากกว่าฮินดูนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรที่คนฮินดูหัวรุนแรงรับไม่ได้นะฮะคนที่ขึ้นมามีเป็นนายกรัฐมนตรีท่านต่อมาคือจวาฮาราเนรูนะฮะในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถจะรักษาอินเดียทั้งหมดเอาไว้ได้ก็เลยจำเป็นจะต้องถูกแบ่งอินเดียออกเป็น
ปากีสถานด้วยนะฮะนี่ปัญหาของอินเดียปากีสถานปัจจุบันก็คือมันมีแคว้นอยู่แคว้นนึงชื่อว่าแคว้นแคชเมียร์นะแคชเมียร์เนี่ยมันถูกแบ่งเป็น2แคชเมียร์เลยแคชเมียร์อินเดียกับแคชเมียร์ปากีสถานนะฮะเด็กๆไปดูรายละเอียดทีนึงเดี๋ยวครูจะไม่ทันในการอธิบายนะฮะสองแคว้นเนี้ยแคชเมียร์เนี่ยก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้2ประเทศเนี้ยยังไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันก็เลยเป็นประเด็นที่นำความขัดแย้งมาอยู่จนทุกวันนี้ก็ต้องส่งทหารไปเผชิญหน้ากันนะฮะส่วนอาเซบคืออะไรอันนี้สำคัญมากนะฮะอาเซบก็คือชื่อเต็มของเขาคือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอาเซียนนะคะอาเซียน10ประเทศนะคะมีอะไรบ้างคงต้องรู้นะคะอันนี้สำคัญมากนะคะอาเซียน10ประเทศแล้วก็บวกหุ้นส่วนเศรษฐกิจอีก6ประเทศนะคะ6ประเทศเนี่ยแบ่งอย่างนี้ค่ะอาเซียนบวก3อันแรกก็เอเชียตะวันออกนะคะก็มีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้นะคะ3ประเทศนี้รวยฉลาดเก่งสุดเนี่ยนะคะที่สุดเนี่ยนะฮะของเอเชียละนะฮะกับอีก3ประเทศคือใครบ้างนะฮะมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่จะไปรวมกับใครอ่ะไปรวมยุโรปก็ไม่ได้ไกลไปอ่ะมารวมกับอาเซียนเนี่ยนะฮะมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์และมีอินเดียนะมีอินเดียเข้ามาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอาเซบเนี่ยตกลงกันได้สำเร็จนะคะ16ชาติเนี้ยจะกลายเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ2ประเทศนี้คือทั้งจีนและอินเดียที่มีประชากรเกินจะครึ่งโลกไปแล้ว 1,300 ล้านทั้งคู่เนี่ยนะฮะโลกมีประมาณ 6,000 ล้าน2ประเทศนี้ก็เกินจะครึ่งเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็มีศักยภาพที่สำคัญด้วยนะฮะทีนี้น่าเสียดายว่าการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนอินเดียยังไม่ยอมลงนามในอาเซบอันครั้งนี้เพราะว่าเรื่องของภาษีปลอดภาษีเนี่ยบางตัวเนี่ยถ้าสมมติยอมให้เนี่ยสินค้าบางอย่างของอินเดียจะถูกกระทบกระเทือนใช่ไหมคะสินค้าราคาถูกของจีนอาจจะเข้าไปตีตลาดของอินเดียได้เพราะอินเดียเขาก็ขอพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นความสำเร็จมากอาเซบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเปิดตลาดนะคะเด็กๆดูให้ดีนะคะโอกาสนะวิกฤตเป็นโอกาสเยอะเลยนะคะตลาดอินเดียต้องการสินค้าไทยอีกมากมายหลากหลายเด็กๆรุ่นใหม่สตาร์ทอัพนะคะหนูสามารถคิดได้ว่าจะทำอะไรนะคะข้อ39นะคะหน่วยงานใดที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาคำตอบณตอนนี้นะคะครูว่าโลกมันกำลังกลับกันโลกจากตะวันตกมันกำลังย้อนกลับมาหาโลกตะวันออกนะฮะชาติที่ฉายแววเลยตะวันกำลังจะขึ้นเนี่ยคือจีนในศตวรรษที่21แล้วครูว่าอินเดียด้วยนะคะแต่อินเดียก็ยังมีข้อจำกัดในบางประการนะฮะจีนไปโลดแล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคนนี้ต้องเอ่ยชื่อเลยฮะว่าโอ้โหถูกที่ถูกเวลาเนี่ยนะฮะ AIIB เป็นชื่อธนาคารเพื่อการพัฒนาเนี่ยฮะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะฮะย่อมาจาก Asian Infrastructure Investment Bank นะฮะเป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะฮะโดยมีจีนเป็นผู้นำเนี่ยเพื่อจะหลุดพ้นจากการครอบงำอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะปรากฏอยู่ใน IMF กับ World Bank นะฮะเงินหยุดส่วนใหญ่เป็นเงินของอเมริกาแล้วก็ธนาคารAsian Development Bank นะฮะธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียซึ่งจะมีญี่ปุ่นนะฮะเป็นอะไรฮะมีบทบาทสำคัญเพราะฉะนั้นจีนแบบนี้ฉันกำลังจะก้าวขึ้นมามีบทบาทจีนจะเป็นผู้นำในด้านนี้นะฮะจะพบว่าจีนลุกคืบเข้าไปโดยมีวันเบลวันโรดนะฮะสำหรับขยายอิทธิพลเข้าไปในภูมิภาคต่างๆของทวีปเอเชียโดยจีนเข้าไปลงทุนมากมายไกลกองนะคะลองดูนะคะว่าจีนก็มาถึงบ้านเราแล้วนะถ้าเราไม่เตรียมตัวอยู่พร้อมกับจีนให้ได้นะฮะเสียเปรียบก็คงเสียเปรียบนะฮะแต่เสียเปรียบให้น้อยที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่จะเกิดประโยชน์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างเขาอยากให้เด็กๆรุ่นใหม่เตรียมตัวนะคะหาศึกษาหาข้อมูลนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กๆมากอย่าเรียนแต่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนะคะมีโอกาสก็ศึกษาหาข้อมูลอะไรที่มันเพิ่มเติมนะคะข้อสุดท้ายข้อ40นะคะอันนี้ครูถามกิจกรรมของอาเซียนลองดูสิคะว่าเด็กๆจะรู้จักไหมนะฮะถามว่าข้อไหนที่ไม่เหมาะที่จะไปทำนะฮะคำตอบที่ไม่เหมาะก็คือข้อ1ทำไมอ่ะจะไปทำพิธีมิสซาที่เกาะมินดาเนาในฟิลิปปินส์ไม่ได้หรือคำตอบนะฮะฟิลิปปินส์เป็นชาติในอาเซียน10ชาติที่มีลักษณะของการเป็นวัฒนธรรมตะวันตกมากกว่าจะได้อิทธิพลจีนและอินเดียเหตุผลเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของสเปนแล้วก็เป็นเมืองขึ้นของอเมริกาได้รับอิทธิพลในเรื่องของชาติตะวันตกเนี่ยค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันแคทอลิกนะคะยกเว้นเกาะทางใต้สุดคือเกาะมินดาเนาที่ยังเป็นเกาะที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยไม่เหมาะที่จะไปประกอบพิธีมิซาอันนี้เป็นความรู้นะคะที่อยากให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์อาหารฮาลาลที่กัวลาลัมเปอร์ใช่ไหมประมาณเป็นอิสลามนะคะวัดบูชาพระตรีมรติที่วัดพระมนามบาลีบาลีเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จริงแต่มีเกาะบาลีนะคะที่คนส่วนใหญ่นะยังนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะนอกนั้นก็โอเคนะคะหลวงพระบางลาวก็คล้ายๆเรานะคะก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะคะแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเด็กๆแล้วก็เวลาที่อยู่บ้านก็หมั่นหาความรู้เพราะว่าโลกปัจจุบันง่ายมากนะคะหนูไม่ต้องออกจากนอกบ้านเลยความรู้อยู่ใกล้ตัวนะคะมีเครื่องมือเครื่องไม้สมัยใหม่นะคะขอให้โชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ